รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8สวัสดีค่ะเทียนอัชรีค่ะสำหรับร้านโปรดของเทียนนะคะนี่เลยค่ะคกไม้ไทยลาวค่ะสำหรับเมนูโปรดที่ร้านคกไม้ไทยลาวนะคะก็จะมีส้มตำปูปลาค่ะแล้วก็เป็นพวกอาหารพื้นเมืองค่ะคือถ้าใครที่อยากแบบว่าคิดถึงบ้านที่แบบเป็นคนต่างจังหวัดนะคะเทียนแนะนำร้านนี้เลยค่ะสำหรับร้านครกไม้ไทยลาวเป็นร้านอาหารอีสานรสชาติแบบอีสานแท้ๆจากจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะคะทุกครั้งไปต้องสั่งเลยนะคะก็คือส้มตำปูปลาร้านอกจากน้ำปลาร้าจะนัวแล้วนะคะความพิเศษคือแบบรสมือแม่ครัวคืออร่อยจริงๆค่ะทุกคนใครที่ชอบแบบความแซ่บชอบความเผ็ดนะคะก็แนะนำเลยค่ะเนี่ยยิ่งพูดตอนนี้นะคะน้ำลายแบบว่าเริ่มไหลแล้วส้มตำปูปลานะครับเป็นส้มตำคกไม้แล้วก็เป็นน้ำปลาของคกไม้ผลิตเองทำเองครับแล้วก็ปูนี่ก็เป็นปูนาล้วนๆรสชาติที่อร่อยเหมือนอุบลแซ่บคักๆเลยครับส้มตำที่คกไม้ของเราที่ถูกใจน้องเทียนนะครับคือน้ำปลาที่เราทำเองและก็ต้มเองความแซ่บความนัวต้องยกให้กับปลาของที่ร้านเลยนะคะเพราะเขาทำเองผลิตเองต้มเองอีกด้วยค่ะแต่ถ้าใครอยากแซ่บที่บ้านก็สามารถซื้อน้ำปลาร้าแบบขวดกลับไปทำเมนูเด็ดได้เองอีกด้วยปลาร้านัวมากค่ะรสชาติแซ่บเผ็ดถึงใจเมนูอื่นๆอย่างนี้ก็เป็นแกงเห็ดเผาะลูกค้าจะชอบใส่ไข่มดแดงก็ได้หรือจะชอบใส่อย่างอื่นก็ได้อันนี้เป็นมันปูนาเป็นซุปมะเขืออันนี้เป็นหมกรังผึ้งครับซึ่งสหาทานยากอันนี้เป็นหมกหัวปีอันนี้เป็นไข่เจียวไข่มดมาทำงานที่ช่อง8นะคะที่ RS Group เราก็จะใกล้ๆเราก็จะแวะทุกครั้งเลยค่ะจะชวนทุกคนด้วยแบบว่าไปกินข้าวกันแล้วเราก็จะพาไปคกไม้ไทยลาวค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากมาม่วนคักอีหลีและแซ่บไล่หลายนะคะตามมาที่ร้านนี้ก็ได้เลยค่ะร้านคกไม้ไทยลาวร้านโปรดของน้องเทียนนะคะสำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปพร้อมกับคุณอาเลยส่วนเสาร์อาทิตย์หน้าจะพาไปตามรอยความอร่อยซุปตาคนไหนติดตามชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะจ้าๆมาได้นะคะเสียงแคนเพาะโอ้ยเลิศไหมล่ะต้องอย่างนี้เลยคุณตัวเราก็จะลำตามด้วยเลยใช่เลยนะฮะแม้ไม่นึกเลยว่าอย่างที่บอกไปฮะนางเอกของเรานะฮะน้องเทียนอัจฉรีแม้เห็นหน้าหวานๆสวยๆแบบนี้โอ้ยกินปลาร้านะฮะแล้วก็กินส้มตำปลาร้าแล้วก็เป็นคนเผ็ดแบบนี้กับร้านครกไม้ไทยลาวจริงๆมีหลายเมนูเลยอย่างไข่มดแดงไข่มดแดงนี่มีเฉพาะหน้าร้อนนะฮะคุณก้อยดังนั้นหลายคนบอกว่าอยากทานในกรุงเทพมีไหมก็ต้องร้านนี้เลยนะใช่ค่ะบอกพี่กัดแล้วก็ชี้เป้ากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปทานกันได้เลยนะคะกับร้านนี้ค่ะร้านส้มตำครกไม้ไทยลาวนะคะอยู่แถวๆซอยลาดประเขา24ค่ะที่ลาดพร้าวกรุงเทพนี่เองคือเขาเปิดทุกวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะนอกจากความแซ่บนัวแล้วเราจะไปฟังเสียงแคนด้วยมันได้บรรยากาศเนาะแล้วก็ม่วนกันเลยนะฮะได้เลยนะครับผมก็นำมาฝากกันในช่วงซุปตาพาแซ่บนะครับเรามีทุกเสาร์อาทิตย์แบบนี้ในปักทองต้องรู้วันหยุดนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม